หมอนี่มาจากไหนครับผมอยู่กำแพงแสนนี่อยู่กำแพงแสนนี่ใช่ไหมเขาจะให้เห็นไหมครับแล้วทุกคนมาเคยมีคลิปมาให้เขาไหมไม่มีใครมีมาให้เลยก็คือมาก็คนใหญ่ที่เข้ามาถึงจุดนี้เลยน่ะมีเพียงแค่อาจารย์เกียรติเท่านั้นก็คือมาทำพิธีขอพิธีขอเปิดขอแล้วก็พาแม่เขามาขอเข้ามาตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เลยได้งั้นเดี๋ยวพี่จะมาไหมตรงนี้เลยยังไปตั้งสติก่อนตรงนี้กำลังมึนอยู่เลยแต่เจ้าที่แรงใช่ไหมครับที่นี่ครับอ่อนแรงมากแรงนี่ไม่ใช่แรงไม่ดีนะเขาแรงดีแรงดีเขาอยู่ก่อนเราหลายร้อยปีครับไม่ใช่มาปีสองปีนี่อุ้ยหลายร้อยปีเลยพ่อเฒ่าคนแก่ที่บ้านเธอเนี่ยนะพ่อเฒ่าคนแก่ก็เล่าให้ฟังว่าผีแถวนี้เยอะนะแต่ไม่ต้องกลัวแต่ละตนเนี่ยมีแต่ดีๆทั้งนั้นคนอื่นเข้ามาเนี่ยมีแต่ให้โชคให้ลาภใช่ตรงนี้ดีบอกกันนะเนี่ยทำดีๆแม่จะเก่งเขาให้โชคหรอกให้นะถ้าทำแบบเข้ามาโดยไม่ใช่ถึงมากูมาเห็นแบบกูจะไม่ได้เหมือนที่เขาเรียกอะไรที่เขาคิดว่าเขาเป็นองค์นู้นองค์นี้มาแล้วเขาแบบฉันต้องทำพิธีแบบนี้แบบนี้อันนี้คือความคิดของเขาแต่เขาไม่รู้หรอกว่าแม่จะเก่งเขาอยากได้ชุดอะไรเขาไม่มีจิตเขาไม่ได้เปิดแบบนี้ไงพี่มีสัมผัสตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วว่าเขาอยู่กับแม่ตะเคียนที่ถึงได้มาแล้วไม่รู้ได้จุดอยู่ตรงไหนนี่หลานพามาแบบเข้ามาในบ้านแต่ตรงท่อนต้นตะเคียนเนี่ยบรรดาน้ำเขาก็งมไปแล้วนะงมไปถือว่าชัดเจนมากเดี๋ยวถ้ากลับมามีชุดมีอะไรอย่างที่ท่านต้องการให้พี่มานะเดี๋ยวพี่ก็จะมาก็ลองทำดูครับเผื่อมันจะช่วยเด็กได้เห็นเนาะช่วยเด็กช่วยเด็กครับวันนี้คือแปดด้านไม่ได้แล้วคือตอนนี้วิธีที่เก้าก็น่าจะมีมาแล้วคุณตาเนาะคุณตาของน้องเนาะก็หวังว่าถ้าเกิดว่าตายเนี่ยก็อยากได้ลากขึ้นมาขอพิธีเมื่อกี้ก็บอกเขาได้อยากให้แม่ปล่อยออกมาแต่แม่คือตอนนี้ผมก็ได้ถามว่าเอ้าทำไมคุณตาไม่ไปทำบุญให้เลยล่ะเขาบอกได้ไงล่ะเผื่อน้องยังไม่เสียชีวิตล่ะเขาตั้งไว้2ข้อเสียชีวิตก็ไม่เสียชีวิตถ้าเสียชีวิตแล้วร่างอยู่ไหนต้องเจอหลักฐานที่เขาถึงจะเชื่อคือตอนนี้เขาถึงเชื่อว่าหลานเขาจะมีชีวิตอยู่สุดจะต้องเราต้องเห็นส่งข่าวจริงแบบว่าแม่เขาดูแลอยู่ดีแม่ก็รักแล้วแม่เนี่ยเป็นแม่ที่ใจดีนะแม่จะเปลี่ยนองค์เนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าท่านเปิดเด็กให้เห็นเนี่ยก็จะเรานำสังขารของเด็กเนี่ยทำพิธีเนี่ยแม่เขาจะร่วมอนุโมทนากับทุกคนที่เข้ามาร่วมช่วยเด็กด้วยแต่ว่าเราทำให้เขาแค่กี่อย่างเองหรือสองสามอย่างเองเดี๋ยวพี่กลับมาไม่มาทุกวันป่ะมาทุกวันครับเดี๋ยวพี่ไปตั้งสติเขาอยู่แค่กันกระแพงแสนไม่ไกลกระแพงแสนออกไปเองบางเลนออกไปเองแต่หลานเขาอยู่กรุงเทพชื่อหมออะไรครับพี่ชื่อหมออะไรครับพอแนะนำพี่ไม่ได้เป็นหมอดูหมออะไรแต่พี่แบบนับบูชาทาเวสุวรรณไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นตำหนักไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรเลยแต่ว่าเรามาตรงไหว้ทาเวสุวรรณเราขอว่าอยากจะช่วยนะอยากจะสื่อสารขอให้ท่านเปิดพอเราพี่ไหว้ปุ๊บท่านก็เปิดว่าเขาอยู่กับแม่ตะเคียนอยู่ตรงต้นไม้มีต้นไม้ใหญ่นะแล้วที่พี่เห็นเนี่ยที่แล้วใบไม้มันจะคลุมลงไปในน้ำไอ้เราก็ไม่รู้หรอกตรงนี้เดามาเรื่อยนี่พามาพอเราจากบ้านก็พายายไปนะเราบอกพายายไปถึงที่ป่ะครับผมข้าวเดี๋ยวพี่ข้าวพี่ป้าเดี๋ยวพี่แม่เขาอยู่บ้านตรงไหนในตรงนี้มันไปง่ายครับก็จะมีร้านที่แม่ไหนประกันออกมาแล้วหรอแม่แม่เขาประกันออกมาแล้วเขาก็ไม่ใช่คนร่ำรวยเนาะก็คนที่ฐานะที่ค่อนข้างยากจนหน่อยแหละลำบากเลยแหละแต่ว่าก็พิจารณาป่ะเหตุผลอะไรของเขานะถึงเขาต้องทำแบบนี้ไปกินข้าวกันครับผมครับครับเป็นท่อนไม้ใหญ่ไหมละเอียดในน้ำตะเคียนเนี่ยเป็นท่อนไม้ใหญ่ไหมอยู่ข้างในตอนแรกนะไม่ได้น้ำลงไปสองคนโอบได้สองคนโอบได้เลยเหรอพอเรานี่วันเลยเอาไปได้ใหญ่กว่า2คนโอบได้อีกป๊าบครับนี่คือคำบอกเล่าของณเดชเนาะเป็นท่อนตะเคียนท่อนใหญ่วันแรก2คนโอบได้ครับพอวันต่อมาเนี่ย
สองคนโอบไปได้แล้วอยู่ในน้ำนะครับแล้วพี่เขามาเขาสัมผัสถึงพลังงานเนาะเป็นเจ้าที่นะครับแม่ตะเคียนนะฮะซึ่งเผยไว้แล้วว่าเด็กนี่อยู่กับแม่ตะเคียนในน้ำนะครับถ้าปล่อยจะปล่อยให้มาถ้าถึงเวลานะครับแล้วก็ต้องการเครื่องเส้นนะครับชุดนะข้าวนะฮะแล้วก็อะไรอีกอย่างนะลองดูทีหลายคนจำได้อยู่นะครับลุงพอหาชุดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่มาใหม่เดี๋ยวพี่มาพี่ตั้งสติไว้อ๋อได้ครับได้ถ้าเรามาทุกวันเดียวครับผมมาทุกวันครับเนี่ยแม่หมอคนสัมผัสได้นะครับว่ามีพลังงานบางอย่างในน้ำแล้วก็เด็กอยู่กับแม่หมออยู่กับแม่ตะเคียนอยู่ในน้ำแม่ตะเคียนรู้แล้วเราอยู่ในน้ำแน่เออแต่ว่าเอาอะไรอีกอะไรผมไม่อยากเออต้องการเครื่องแบบว่าชุดไทยอะไรประมาณสีทองอะไรประมาณเนี้ยอ๋อตรงนู้นสิเออใช่ใช่แค่นั้นแหละทำให้เขาซะสิเดี๋ยวไม่หมอมาเดี๋ยวไม่หมอครับเนี่ยเขามาจากป่าทำแพงแสนเอามากันดูแย่แค่เพิ่งทำมองหนักแค่ตรงนี้ครับผมโอ้อยู่ครับอยู่มุมโน้นใช่ใช่จะเชื่อมอยู่มุมโน้นฮะแม่หมอกลับไปแล้วเนาะเป็นคนที่นับถือกลับไปเลยเดี๋ยวเขาจะมาใหม่ครับอีกไม่กี่วันไหว้ตรงนู้นใช่ไหมใช่เขาจะเชิญน้องขึ้นมาน้องอยู่กับแม่ตะเคียนตอนนี้เห็นว่าอย่างนั้นเอาไม่เป็นไรยิ่งใหญ่โตแล้วให้เขาตามไปก่อนครับให้เขาตามไปก่อนแล้วหมอที่อยู่บางเงินจะมาไหมล่ะมาผมไปหาเมื่อเช้านี้ไม่มาแล้วใช่ไหมยังไม่มายังไม่มาแกจะปล่อยให้เขาทำไปก่อนเขาทำไปก่อนนะโอเคเช้าผมไปหาเขามาแล้ววันเวรยังไงเดี๋ยวให้ผมต้องข่าวไปหาเขาครับผมให้ทำไม่ทำไปก่อนฮะแต่เขาไม่บอกวันไว้เขาจะมาวันไหนไม่บอกเขาจะมาวันไหนให้ทางนี้ก็ทำไปก่อนครับมันเยอะจัดหลายคนเราก็ไม่รู้เออแต่ครับว่ายังอยู่ที่ขอนไม้เนี่ยอยู่ที่ตะเคียนเนี่ยเนอะอยู่ในน้ำเนี่ยตอนนี้อ๋ออ๋อก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแม่หมอเดินทางกลับแล้วมาจากบางแสนเนาะเออเขาว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราดูว่าจะมาวันไหนยังไม่บอกเขายังไม่